มาดูเทปมิตรตัดกล้วยฮะกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นกล้วยอะไรนะไส้เหลืองเหรอเทปมิตรโอ้มะลิอ่องด้วยอื้อหือเนี่ยปลูกไว้ริมคลองนะฮะสวนริมคลองนะก็ไส้เหลืองถ้าเกิดไส้แดงอะไรเป็นเหลืองโอ้เนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเอามาทางนี้ไหมดึงมาทางนี้ไหมมันค้ำมันค้ำมันก็ไม่ลงน้ำตัดอีกมันปล่อยอีกไม่ได้ไงอืมแตกโอ้ระวังตกน้ำนะเห็บโอ้เอาเออมาจันเบิ้มมาช่วยแกจัดเลยจะถูกขาต้นโอ้โหเนี่ยโคนมันโคตรเลยฮะเนี่ยดูฮะโอ้โหนะหลายหวีเหมือนกันที่แกจัดไงนี่โอ้โหดูฮะโอ้โหสมาคมคนทำสวนฮะของแฟด6เนี่ยโอ้โหมีเยอะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้สักกี่หวีกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแต่ละหวีจะมีสักกี่ลูกแบ่งคนละหวีแหละอ่ะโอ้โหได้3หวี4หวีเออนี่นี่โอ้โหสี่หวีฮะมีไม่กี่ลูกเนี่ยลูกโตๆเลยเดี๋ยวนับดูสิว่าให้อาจารย์เบิ้มอ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบลูกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหวีละสิบลูกนะก็แบ่งนี่แหละแบ่งกันกินฝีมือการปลูกของเทพมิตรฮะอาจารย์เบิ้มนี่นะคนละอันก็แบ่งเนี่ยกันก็พันมะลิอ่องแล้วก็พันธรรมดาของเรานะก็โอเคฮะใกล้เคียงกันสวยงามเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแน่นอนนะนี่ก็เป็นความสุขของพวกเราชาวแฟดฮะมีอะไรเราก็แบ่งกันกินนะช่วยกันดูแลครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ